เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติคุณเอาอะไรมาคิดว่าคุณรักษาผลประโยชน์ตัวเองรักษาผลประโยชน์ของพวกพ้องแต่ไม่คำนึงถึงความเสียหายของประเทศชาติบุคคลเหล่านี้ผมขอขาบสาบแช่งนะครับว่าเอาวิชามาใช้โดยเป็นวิชาที่ทำลายขอให้มีบาปกรรมลงโทษนะครับอย่าลูกหลานการที่ให้คำปรึกษาพวกนายทุนเหล่านี้หาทางออกให้เขาเนี่ยนายทุนเหล่านี้ก็คิดว่าเป็นความคิดคำแนะนำที่ถูกต้องนายทุนเหล่านี้ถึงได้กล้าลงทุนนะครับเวรกรรมมีจริงนะครับแล้วผมก็รู้ตัวแล้วว่านักกฎหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเจอตัวผมจะไปตามหาตัวศาลปกครองสูงสุดนายกเทศมนตรีพอมีคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นยังไปออกใบอนุญาตก่อสร้างนายกและนายกเทศมนตรีพรุ่งนี้ผมจะถามว่าคุณทำได้อย่างไรคุณเอาละมาคิดเปล่าเราโดนทำลายหมดแล้วทุกอย่างสิ่งแวดล้อมไหลลงมาหมดข้างล่างนะครับน้ำไหลอย่างเนี้ยมันยิ่งกว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะภาคเหนืออีกนะครับทุกอย่างก็พังมาหมดนะครับคิดกันได้ไงเอาสมองอะไรมาคิดกันไม่ว่าเป็นนายทุนหรือไอ้ผู้จะอ้างว่าไม่ได้มาดูที่สถานีก่อสร้างไม่ได้ถ้าอ้างอย่างนั้นเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยังไงแล้วแต่เนี่ยเรื่องนี้พร้อมด้วยภาพเลยพร้อมด้วยสายตาเปล่านะครับไม่มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วทำไม่ถึงได้นะครับแล้วก็พอออกเมื่อ3ได้เสร็จวันรุ่งขึ้นคนมาซื้อราคาแพงมากเขาเตรียมเงินยังไงนะครับเขาซื้อกันจริงหรือไม่มีการเตรียมแผนกันยังไงมันน่าจะมีกระบวนการระหว่างนายทุนกับเจ้าที่ของรัฐครับจึงออกน้องสามได้นะครับพรุ่งนี้ผมจะไปพบท่านผู้ว่านะครับให้ท่านมีคำสั่งออกมาว่าประการแรกต้องหยุดการก่อสร้างทันทีประการที่สองต้องถอนใบอนุญาตก่อสร้างทันทีนะครับและให้ตรวจสอบว่าใครที่อนุญาตถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ด้วยส่วนของถ้าเห็นด้วยกายภาพอย่างนี้ท่านนายกเทศมนตรีกรณ์ในฐานะผมเป็นผู้แทนราษฎรปกครองชาวไทยผมจะขอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งนายกเทศมนตรีกลนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนเพราะจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวพยานหลักฐานชุดนี้นะครับเพื่อมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสนะครับถ้าไม่ผิดก็ให้กลับเข้ามานะครับแล้ววันนี้ด้วยสายตาเปล่าเนี่ยผมมั่นใจว่าการให้ออกม.3เป็นเรื่องผิดปกติแล้วและการออกใบอนุญาตก่อสร้างก็ผิดปกติออกใบอนุญาตก่อสร้างหลังมีคำสั่งพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นด้วยครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่นี่จะได้ยื่นไปให้บช.ตรวจสอบแล้วแต่ก็ไม่มีผลคืบหน้าปปช.ไม่ใช่พ่อค้าขายห่อหมกปปช.เป็นองค์กรอิสระเพื่อมาตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมก็จะให้ปปช.เร่งรัดการตรวจสอบนะครับและจะไปบอกปปช.ว่าท่านเป็นข้าราชการแผ่นดินนะครับกินเงินภาษีประชาชนคุณต้องทำหน้าที่ให้ดีเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าในพื้นที่เนี่ยถ้าเคลื่อนไหวแล้วไม่สามารถยับยั้งได้เนี่ยผมจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อยื่นกระทู้ถามและต่อไปก็จะยื่นเป็นตั้งกรรมการวิสามันยังไงก็ไม่รอดจากการตรวจสอบของสภานะครับส่วนของกระบวนการต่อตรวจสอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะเรียกกระทู้ถามไปยันนายกรัฐมนตรีว่าจะทำกับแปลงนี้เพื่อให้ท่านนายกมาตอบที่สภานะครับว่ามันเรื่องราวเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใครถูกใครผิดนะครับส่วนผมเองผมจะไปยื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้
ที่ดินแปลงนี้เข้าสู่คดีพิเศษนะครับแล้วก็ผมจะไปขอกรมคุ้มครองสิทธิ์คุ้มครองพยานในตัวผมซึ่งผมได้โดนขู่ฆ่านะครับว่าถ้าไม่หยุดจะเป็นศพที่3สำหรับที่ดินภูเก็ตครับกรณีว่า2ศพก่อนหน้านี้ที่เสียชีวิตไปมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับ